นี่คือความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดู Black Clover ไป3ตอนกูรังคานโว้ยสวัสดีครับกับผมโอลีจากกูดูอนิเมะวันนี้เราจะมาสแกนอนิเมะเรื่อง Black Clover อนิเมะโชเน็นคลื่นลูกใหม่ที่ใครหลายคนรอคอยและในการสแกนครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมดูเรื่องนี้ไปแล้ว3ตอนดังนั้นเนื้อหาต่อไปนี้จะมีการสปอยอนิเมะเรื่อง Black Clover 3ตอนแรกนะครับและก่อนที่ผมจะบ่นโมเลอะเทอะไปไกลนั้นต้องบอกภาพรวมความเห็นที่ผมมีต่อเรื่องนี้ก่อนสักนิดว่าผมไม่ประทับใจและผิดหวังกับ Black Clover พอสมควรเลยถ้าดูจากอินโทรก็น่าจะพอเข้าใจกันนะ Black Clover เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม2คนแอสตากับยูโนเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็เติบโตที่นั่นโดยที่ทั้งคู่นั้นมีความใฝ่ฝันที่ต้องการจะเป็นราชาโจรราชาพ่อมดโดยเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่แทบทุกคนจะมีพลังเวทมนต์แต่แอสตาพระเอกของเรานั้นไม่มีเลยส่วนคู่ปรับยูโนเป็นอาชญาทางด้านเวทมนต์สามารถควบคุมและใช้เวทได้อย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งวันหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับคัมภีร์เวทมนต์ยูโนนั้นก็ได้รับสุดยอดคัมภีร์โฟลีโคเวอร์ที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกนี้เท่านั้นถึงจะได้รับคัมภีร์นี้แต่แอสตานั้นกลับไม่ได้รับอะไรเลยแต่เมื่อถึงสถานการณ์ขับขันยูโนกำลังถูกโจรทำร้ายแอสตาได้ปลดล็อกพลังจิ้งจอกก้าวคัมภีร์ปีศาจแบล็คโคเวอร์ทำให้แอสตาสามารถเอาชนะโจรกระจอกนั้นได้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางสู่โลกกว้างเพื่อเป้าหมายที่จะเป็นราชาโจรราชาพ่อมดถ้าใครสังเกตก็พอจะรู้แล้วว่าปัญหาแรกของผมกับเรื่องนี้คืออะไรคือความเป็นโชเน้นโชเน้นมีความเป็นโชเน้นสูงจนถึงเรียกว่าโชเน้นเดอะอนิเมะเลยก็ว่าได้ปัญหานี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากคุณไม่เคยหรือดูวันพีซนารูโตะแฟรนไชส์ฮีโร่อะคาเดเมียดราก้อนบอลอะไรประมาณนี้แต่บังเอิญว่าผมผ่านมาหมดแล้วไงมันทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากทั้งในแง่ของเนื้อเรื่องตัวละครวิธีการดำเนินเรื่องโดย Black Clover ไม่ได้สร้างจุดเด่นเอกลักษณ์ของตนเองออกมามากเพียงพอที่จะทำให้ผมลบภาพเรื่องดังกล่าวออกไปได้เลยปัญหาที่2ก็คือการดำเนินเรื่องที่โคตรช้าและค่อนข้างน่าเบื่อมากอนิเมะผ่านไปแล้ว3ตอนเนี่ยแต่เนื้อเรื่องผ่านไปเท่ากับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เองตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ตอนที่2กับตอนที่3นี่สิโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆรู้สึกได้ถึงความยืดเวิ้นเวอได้เลยถ้าเนื้อเรื่องที่ยืดนั้นน่าสนใจผมก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่กลับกันเนื้อเรื่องที่ยืดนั้นเรียกว่าแย่เลยก็ได้อย่างในตอนที่2เป็นตอนที่เล่าแบ็คสตอรี่อดีตของตัวละครหลักทั้ง2ที่สุดแสนจะคลีเช่กากเดนเหลือเกินจนผมอยากจะไล่คนแต่งให้ไปอ่านแบ็คสตอรี่ของตัวละครในวันพีซบ้างเถอะนะส่วนตอนที่3ที่ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกเสียดายเวลา20กว่านาทีไปเลยเพราะว่าทั้งตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆแต่ปัญหาใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดของ Black Clover เลยก็คือตายมาเด้ออ่ะคิดแม่มาบ่แอสตาพระเอกของเรื่องนั่นเองที่เสียงมันโคตรน่ารำคาญเหมือนจะปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าแทบทุกคำพูดจนทุกครั้งที่ผมดูจบตอนผมจะต้องเช็คหูของตัวเองว่ามีเลือดไหลออกมาบ้างหรือเปล่าซึ่งผมไม่อยากโทษนักพากย์สักเท่าไหร่นะแต่ผมอยากจะโทษพุ่งกับเสียงมากกว่าว่าปล่อยเสียงแบบนี้ผ่านออกมาได้อย่างไรส่วนในด้านตัวละครนั้นก็ถือว่าเฟลไม่น่าสนใจและน่ารำคาญเช่นกันแต่ไม่เท่ากับเสียงนะด้วยการเป็นพระเอกสายโชเน็นโชเน็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเป็นตัวละครที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่นักมีความอดทนไม่ยอมแพ้มีความพยายามเป็นเลิศแต่พระเอกสายนี้ก็มักจะรอดมาได้โดยการไม่ทำตัวน่ารำคาญกับเอาตลกเข้าสู้แต่แอสตากลับให้ผ่านทั้ง2อย่างนี้เลยเรื่องน่ารำคาญคงไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมส่วนเรื่องความตลกนั้นก็ถือว่าน่าผิดหวังสังเกตง่ายๆจากมุกขอแต่งงานกับแม่ชีลิลลี่ที่ครั้ง2ครั้งแรกก็อาจจะพอฮาถูไถไปได้แต่พอครั้งที่76แล้วก็กลายเป็นความน่ารำคาญเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนประเด็นอื่นๆผมก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งงานภาพแอนิเมชันหรือตัวละครอื่นๆก็ถือว่าผ่านไม่ได้แย่ร้ายแรงหรือว่าดีเด่นจะต้องพูดถึงและก็ชอบการใช้ดอกโคเวอร์เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆในเรื่องทำได้น่าสนใจดีมาก
แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียที่มีอยู่มากมายนั้นกับข้อดีที่มีอยู่น้อยนิดทำให้ Black Clover ได้ผลสรุปว่าสรุปผลการสแกน Black Clover 3ตอนแรกปี้ปะปุ๊บไปปี้ปี้ปุ๊บไม่ผ่านปัญหาที่ผมกล่าวมาอาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับใครหลายคนก็เป็นไปได้ถ้าหากคุณชื่นชอบแนวโชเนนเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบของคุณเลยก็ได้เพราะว่า Black Clover นั้นมีกลิ่นอายโชเนนเต็มไปหมดทุกอนูแต่สำหรับคนที่เรื่องมากมากปัญหาและห่วงสุขภาพหูแบบผมขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วถ้าอนาคตมีคนชื่นชมเรื่องนี้กันเยอะผมก็อาจจะกลับมาดูใหม่อีกครั้งนอกจากสแกนเรื่องนี้แล้วผมยังมีบทความสแกนเรื่องอื่นๆในซีซั่นนี้อีกใน Facebook Page กูดูอนิเมะด้วยนะครับและถ้าอยากรู้ว่าผมคิดเห็นอย่างไรหรืออยากให้สแกนเรื่องอะไรอีกแล้วก็เรียนเชิญคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วหากมีคำแนะนำติชมอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยสุดท้ายแล้วก็เรียนเชิญกดปุ่ม Subscribe ติดตามช่องกูรูอนิเมะสำหรับวันนี้กับผมโอลีนจากกูรูอนิเมะคงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย